สมาคมค้าปลีกผิดหวังผลโหวตนายกรัฐมนตรีวอนก้าวไกลเพื่อไทยกอดกันให้แน่นสมาคมค้าปลีกผิดหวังผลโหวตนายกรัฐมนตรีวอนก้าวไกลเพื่อไทยกอดกันให้แน่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพราะนี่คือเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งมา14กรกฎาคม2566นายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งและปลีกไทยให้สัมภาษณ์จากผลโหวตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลซึ่งได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งไม่ผ่านการโหวตรอบแรกนายสมชายกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับคนที่คิดว่าตัวเองมีเกียรติสูงสุดในประเทศโดยมองว่าทุกอย่างเป็นการจัดตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเพราะมีการจัดวางจัดเรียงกันไว้อยู่แล้วในแผนการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีการเท่านั้นการโหวตรอบสองทั้ง8พรรคควรจะผลักดันเสนอชื่อคุณพิธาอีกครั้งให้สุดทางเพื่อให้คลายข้อสงสัยว่าทำไมถึงไปต่อไม่ได้ถ้ารอบสองนี้คุณพิธาไม่ผ่านโหวตคุณพิธาก็ควรจะถอยแต่สิ่งสำคัญคือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยต้องกอดคอกันไว้ให้แน่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพราะนี่คือเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งมาแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ใช่คุณพิธาก็ตามตอนนี้ไม่ว่าจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามต้องรีบตั้งรัฐบาลทั้งนี้เพื่อปลดล็อกสถานการณ์การเมืองให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วที่สุดเพราะเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศมันรอไม่ได้ขณะนี้กำลังซื้อในตลาดฝืดทั้งประเทศเพราะคนไม่มีเงินจะจับจ่ายใช้สอยและเมื่อตั้งรัฐบาลใหม่แล้วต้องออกมาตรการกระตุ้นหรือทำให้คนมีรายได้เพิ่มโดยเร็วส่วนสถานการณ์ราคาสินค้ายังไม่มีการปรับราคาขึ้นเพราะขึ้นไปก็ขายไม่ได้เปิดใจโบเบนจวรรณพร้อมมูฟออนเผยสเปคชอบคนสนใจธรรมะเปิดใจโบเบนจวรรณพร้อมมูฟออนอยากจีบให้เข้าทางเพื่อนเผยสเปคชอบคนยิ้มเก่งใจเย็นที่สำคัญชอบคนสนใจธรรมะลั่นไม่ซีเรียสเรื่องแต่งงานเรียกได้ว่าหลังจากที่จบรัก10ปีกับแฟนหนุ่มก๊อตจิรายุไปด้านสาวโบเบนจวรรณก็ได้พักรักษาหัวใจหันหน้าขาวหาทางทำนุ่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่ร่วมส่งกำลังใจให้สาวโบกลับมาสดใสในเร็ววันล่าสุดก็ดูเหมือนแผลใจจะดีขึ้นแล้วเพราะสาวโบได้ให้สัมภาษณ์ประสบการณ์ความรักผ่านรายการจีบหนูหน่อย EP 0.205 ทางช่อง YouTube ทวีภาคโคตรคูลเมื่อพิธีกรสาวซานิยิงคำถามว่าพร้อมมูฟออนไหมโบเบนจวรรณภาพประกอบจากอินสตาแกรมโบขีดล่างเบนจวรรณด้านสาวโบก็ให้คำตอบว่าก็ต้องเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่กับที่ได้ตลอดเราต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าโบไม่รู้สำหรับสเปคของสาวโบนั้นเจ้าตัวบอกว่าชอบคนยิ้มเก่งยิ้มสวยและเป็นคนสนุกชอบคนมีเสน่ห์และดูแลตัวเองสะอาดเป็นคนใจดีและใจเย็นกับเราได้โบเบนจวรรณภาพประกอบจากอินสตาแกรมโบขีดล่างเบนจวรรณทั้งยังเสริมอีกด้วยว่าชอบคนแมนเข้มคมคมดูแลตัวเองออกกำลังกายที่สำคัญคือความประทับใจแรกที่ได้พบแต่หากคุยแล้วรู้สึกคลิกก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ซึ่งงานนี้เจ้าตัวเผยเรื่องที่ได้คุยแล้วตาเป็นประกายคือเรื่องธรรมะโดยสาวโบแชร์ประสบการณ์ไปปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นแถมเจ้าตัวเผยไม่ซีเรียสเรื่องแต่งงานหากอยู่กับใครแล้วมีความสุขและได้เป็นตัวของตัวเองถ้าเขาอยากแต่งก็ได้หรือถ้าเขาไม่อยากแต่งก็ได้เช่นกัน
ก่อนทิ้งท้ายหากอยากจีบทางที่ง่ายที่สุดคือให้เข้าทางเพื่อนที่มาจีบหนูหน่อย EP 0.205 โบเบนจวรรณ ถล่มมาเลยนะหมอพรทิพย์ประณามขบวนการด้อมส้มชี้พฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่ำตมเดือดมากถล่มมาเลยนะเพราะจะบันทึกไว้ดำเนินการหมอพรทิพย์ประณามขบวนการด้อมส้มชี้เป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่ำตมท่ามกลางกระแสโซเชียลร้อนแรงติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธุรกิจสวด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาที่งดออกเสียงในการประชุมร่วมรัฐสภาโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ออกมาโพสต์ข้อความประณามขบวนการด้อมส้มด้วยว่าขอประณามขบวนการด้อมส้มและอวตารที่ไปราวีตามสื่อของสมาชิกวุฒิสภาและครอบครัวรวมทั้งผู้เห็นต่างเดิมทีก็มีขบวนการเช่นนี้ในสื่อโซเชียลมานานแล้วแต่หลังการโหวตนายกก็มีขบวนการนี้เข้ากระหน่ำอย่างถี่ด้วยวาจาที่ก้าวร้าวต่ำตมหลังเลือกตั้งถึงขนาดสร้างเฟซบุ๊กปลอมของหมอแล้วนำเอาโพสต์ที่ด่าก้าวไกลมาลงแบบที่เรียกได้ว่าเรียกแขกในส่วนของการบูลลี่หมอมักใช้วิธีผ่านไปบล็อกได้ก็บล็อกส่วนเฟซปลอมไม่สามารถจัดการใดๆได้ด้วยขบวนการของรัฐมาวันนี้ขบวนการเลวร้ายนี้กำลังกระจายไปยังสว.และครอบครัวจำนวนมากที่น่าสนใจคือการได้พูดคุยปัญหานี้กับตัวแทนของพรรคก้าวไกลที่ส่งมาคุยเพื่อให้โหวตให้พิธาเพราะหมอเชื่อว่าคนที่ทำคือด้อมส้มและอวตารที่วอรูมส่งมาคำตอบของตัวแทนพรรคคือเขาก็ไม่เห็นด้วยไม่รู้จะจัดการอย่างไรนี่หรือคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญกลับใช้วิธีสกปรกรุกรานผู้เห็นต่างลามปามไปยังคนรอบข้างถ้าอยากเป็นนายกแต่ไม่ห้ามหรือไม่สามารถจัดการได้ก็อย่าอาสามาทำงานให้ประชาชนเลยเพราะนี่คือการสร้างความแตกแยกมากกว่าการสร้างความเจริญถล่มมาเลยนะเพราะจะบันทึกไว้ดำเนินการ